เอาละเอาละทุกคนเอาละมาฟังคำที่พี่เป้จะบอกต่อไปนี้ดีกว่าว่าเรื่องราวของดาราที่แบบว่าผ่านมาจากเวทีนางงามกำลังมีประเด็นอยู่อ๋อใช่ฟังนะเราลองคิดว่าไอ้ใครนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาจากแบรนด์ลุกป่ะเนี่ยเราอ่ะเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยค่อยบิวไหมค่อยบอกว่าทีละสเต็ปวันนี้ไม่ได้ชื่อบอยพิษณุนะชื่ออะไรชื่อบอยจังหวะนรกค่ะทุกคนเขากำลังปูเลยอ่ะเอาใหม่ต่อให้มีชื่อปุ๊กลุกก็อาจจะไม่ใช่คุณต้องคิดตามผมดีๆนะฮะเขาออกมาแฉอย่างงี้จากแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยนะบอกว่าหน้างามผิวสีคนหนึ่งนะฮะมีพฤติกรรมไม่น่ารักจัดชุดให้ใส่แต่กลับไม่ใส่แล้วก็เหวี่ยงวีนไม่มีสัมมาคารวะอีกด้วยหลายคนก็คาดเดาไปต่างๆนานานี่แหละนะครับเพราะว่าดาราที่ผ่านจากเวทีการประกวดนางงามเนี่ยมีเยอะแล้วเป็นผิวสีก็เยอะหนึ่งในนั้นปุ๊กลุ๊กเนี่ยพอดีเจอหน้ากาวก็เลยโดนก่อนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์แรกแต่อาจจะมีอีกหลายๆเบอร์ที่โดนก็เป็นโอกาสที่ดีที่แนทโดนไปแล้วไงแนทโดนไปแล้วโอเคโอเคลองฟังปุ๊กลุ๊กหน่อยว่าปุ๊กลุ๊กจะตอบว่าอย่างไรจริงส่วนใหญ่นางงามจะเป็นผิวสีหนูก็ว่าก็น่าจะมีหลายคนคือส่วนตัวของหนูไม่ใช่แน่ๆค่ะคือหนูทำงานในวงการมาก็เห็นอย่างนี้ก็จะ10ปีแล้วไม่พูดถึงเรื่องอายุนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำงานบ่อยแล้วโดยส่วนตัวหนูเป็นคนยืมเองอะไรเองตลอดไปคืนเองอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะก็สนิทกับพี่ๆแบรนด์ไทยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยู่เป็นเหมือนครอบครัวแล้วอะเวลาเราปีใหม่เราก็แบบส่งขนมส่งอะไรไปตลอดอะไรเงี้ยก็สนิทกันเพราะว่าหนูออกงานค่อนข้างบ่อยก็มีโอกาสได้ยืมชุดพี่ๆบ่อยไม่ใช่หนูแน่นอนคือโดยส่วนตัวของหนูถ้าเกิดเวลาหนูไปงานเขาก็จะแจ้งมาว่าเนี่ยจะให้เต็มชุดให้หรือว่าจะเต็มชุดมาเองก็แล้วแต่เราถ้าเกิดจะเต็มชุดมาให้เขาก็จะส่งแบบให้ว่าเฮ้ยชอบไหมโอเคไหมแล้วถ้าเกิดชอบเขาตัดดำเนินการตัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีชุดแบบนี้เลยลูกค้าชอบไหมลูกค้าชอบเราก็เอาไปเองแล้วแต่งานว่าการตกลงกันอะไรเงี้ยคือหนูว่าทุกอย่างมันสามารถเจรจาพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเราไม่เคยถูกเข้าใจผิดแต่ว่าเราเป็นเด็กอะเราก็ขอโทษแล้วก็เฮ้ยแต่หนูบอกแล้วนะนู่นนี่คือมันเจรจาได้มันอยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดความเข้าใจผิดมันก็เกิดการคืนดีได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เจตนาของเราอะไรเงี้ยอยากรู้เลยเนี่ยเพราะเป็นคำถามของเราเรื่องใครหรออะไรเงี้ยใครหรอห้องไหนห้องเสื้อไหนหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ปุ๊กลุ๊กพฤติกรรมที่ปุ๊กลุ๊กเล่าให้ฟังก็อุ้ยไม่คนละเรื่องเลยนะเขาก็ดูแลแล้วก็รู้จักห้องเสื้อตั้งหลายน้องแนทโดนเป็นคนแรกคนที่2คือปุ๊กลุ๊กคนต่อไปพี่จะเป็นใครคุณนางงามผิวสียังมีอีกนะมันมีเข้าข่ายอีกมีเมย่านะมีเมย่าสอนยอดได้มั้ยได้ไม่พูดเลยไม่พูดถึงไม่เอามาจริงๆอ่ะเวทีประกวดนางงามไงใช่มั้ยที่เข้าที่เราวิเคราะห์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีใครซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนก็ได้งานกันหมดแล้วก็ต้องไปถามมันถูกต้องก็อย่างที่พี่ปุ๊กลุ๊กบอกแหละนางงามผิวสีมันมีหลายคนกลายเป็นว่าเชื่อได้เลยว่าพอมีเรื่องนี้ประเด็นนี้ขึ้นมานักข่าวก็ต้องไล่ตามถามนั่นแหละอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอยากไปอยู่หลังเวทีจังเลยจะได้รู้ใช่ไหมไปถามพี่ก็เลิกเป็นพิธีกรแล้วเลิกไปเป็นทีมงานเนี่ยเมื่อกี้ตัดสคริปต์เขาจึงจะมาตัดอาชีพขอโทษพี่เป้ไม่เป็นไรครับนี่เขาอยู่วงการมา20ปีโยงเกินไปโยงประเด็นเกินไปนิดนึงปั่นเก่งเนาะปั่นเก่ง